ส่วนความคืบหน้าอีกเรื่องนะครับหลังจากที่เราตามมาต่ตอๆนะครับเรื่องของการย้ายพี่น้องประชาชนหรือว่ามีการจัดระเบียบคลองลาดพร้าวเนี่ยนะครับและส่วนหนึ่งก็มีการสร้างที่พักให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมเนี่ยนะครับล่าสุดทางรัฐบาลก็เตรียมจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการจัดระเบียบชุมชนริมคลองลาดพร้าววางแนวทางในการลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนที่เข้าร่วมโครงการครับ โดยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ประชุมหน่วยงานรับผิดชอบการแก้ปัญหาการรุกล้ำคลองสาธารณะคลองลาดพร้าวเนี่ยนะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้เกิดความมั่นคงทั้งด้านที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมอีกทั้งเป็นการปรับประสิทธิภาพในการระบายน้ําเพื่อลดปัญหาน้ําท่วมในระยะยาวโดยพลเอกสุรศักดิ์ศรีศักดิ์ ทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ได้ร่วมหาเหารือกับทางด้านของพลโทรสรรเสริญแก้วกำเนิดรักษารษาชการ,การกาในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุลไยัยเลิศเกษมผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเปิดโอกาสให้ชุมชนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถยืน่นขอเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการรื้อย้าย โดยทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพอ,อชอก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีในการลดดอกเบีย้ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงสัญญากู้ซื้อบ้านด้วยนะคะทามโครงการบ้านมั่นคงซึ่งก็จะช่วยลดภาระนะคะให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะไปฟังเสียงกันค่ะ เพราะเนื่องจากว่าเงินเ,เงินที่มาใช้ในการก่อสร้างบ้านบ้านคงอันนี้เป็นเงินที่มาจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งเป็นของพอชอเขาในการมาับตรงนี้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าตรงนี้ทางรัฐบาลอยากที่จะไม่ให้มีเรื่องดอกเบี้ย เราก็จะทําเรื่องขอทางรัฐบาลของงบสุดกลางลงมาเพื่อเป็นการสร้างให้มันก็จะทำให้เขาไม่ต้องไปเสียภาษีอะไรอย่างเงี้นะครับก็มันก็เป็นแนวทางในการที่จะดําเนินการต่อไปซึ่งตรงนี้ยังยังไม่อยากที่จะแจ้งว่าดําเนินการได้อย่างไรเดี๋ยวเราต้องมีการเสนอเข้าที่ประชุมถ้าที่ประชุมตกลงตามนี้เราก็สามารถที่จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ตรงนี้ไปก็จะเป็นสิ่งที่ลดภาระเขาไปนะครับ นอกจากนี้นะคะก็เตรียมจะตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหาลุกล้ําลําน้ําสาธารณะเพื่อที่จะทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ได้คําตอบที่เป็นแนวทางเดียวกันคําตอบค่ะที่ประชาชนจะได้รับก็จะต้องมีความชัดเจนนะคะเชื่อถือได้มุ่งเน้นการให้ข้อมูลด้านการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการด้วยค่ะรับ ฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเหมือนศูนย์ดำรงธรรมอ่ะนะครับเหมือนศูนย์ดำรงธรรมเมื่อเมื่อประชาชนมีความเดือดร้อนต่างๆก็มาบอกทางศูนย์ดำรงธรรมทูน,น,นงร,รนนนงธรรมก็นําปัญหาต่างๆนั้นมาบูรณาการแล้วก็มาส่งหน่วยงานที่ท,ที่ที่จะต้องแก้ไขแล้วก็ตอบคาถามให้กับประชาชนซึ่งตรงเนี้ยทางพลโทสร,รรเสริญท่านจะรับเป็นเป็นโปรกพอยให้เดี๋ยวท่านก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์การติดต่อช่องทางที่จะพูดคุยกับ กับทางทางประตูสันเสริญเพื่อที่จะนําข้อมูลที่ชาวบ้านยังสงสัยว่าเป็นยังไงยังไงยังไงไปถามเขาเดี๋ยวเขาก็จะส่งมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วตอบคำถามให้ประชาชน